กระรพิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ตรัสรู้ทีเดียวได้คิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงแยกวิตกให้เป็นสองส่วนสองส่วนดังนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงแยกกามวิตกพยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนหนึ่งและแยกเนคขมมะวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนี้ออกเป็นส่วนที่สองดูกระรภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้ กามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้าง ทำให้ปัญญาดับก่อให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับศูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความขับแขนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้าง มันก็ถึงความดับสูญไปเรานั้นแหละละเสียบันเทาเสียซึ่งกามาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปดูกระรภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างนี้พยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วแหลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน และผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับก่อให้เกิดความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็ถึงความดับศูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับศูญไป,มมญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความขับแขนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน ดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเรานั้นแหละละเสียบันเทาเสียซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปดูกระภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาท มีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับก,ก่อให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไปเม a a wa, ื er ่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื mm ่อเราพิจารณาเห็นว er ่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแขนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเรานั้นแหละละเสียบันเทาเสียซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไป ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นวิตกนั้นคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนคขมวิตกเสียมากระทำอยู่แต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้น ก็น้อมไปเพื่อกามวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอับพยาบาทวิตกเสียมากระทำอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสียมากระทำอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกเหมือนในสรทะสมัยเดือนท้ายแห่งปีคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับขั่งด้วยข้าวกล้า เขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นที่นั้นกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจําการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้แลเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอานิสง์ในการออกจากกามอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้ เนคขัมมะวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนคขัมมะวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่าเนคขัมมะวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความขับแขนเป็นไปเพื่อพระนิพพานก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงเนกขม,มะวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนกขม,มะวิตกนั้นได้เลย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนคขม,มวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนคขม,มวิตกนั้นได้เลยหากเราจะตรึกตรองถึงเนคขม,มวิตกนั้นตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัย อันจะบังเกิดขึ้นจากเนคขมวิตกนั้นได้เลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นแหละดำรงจิตไว้ในภายใน ทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างนี้อัพยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอัพยาบาทวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแลก็แต่ว่าอัพยาบาทวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความคับแขนเป็นไปเพื่อพระนิพพานก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอัพยาบาทวิตกนั้นได้เลย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอภยบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอภยบาทวิตกนั้นได้เลยหากเราจะตรึกตรองถึงอภยบาทวิตกนั้นตลอดทั้งคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอภยบาทวิตกนั้นได้เลย ก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิดูกร,ราพิกษุทั้งหลายเรานั้นแลดดารงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้ อวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอาวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแหลก็แต่ว่าอาวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความขับแขนเป็นไปเพื่อพระนิพพานก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอาวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอัอนจะเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย ก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นแหละดารงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดี พ่อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆมากคือถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงเนคขม,มะวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกเสียได้ทำเนคขม,มะวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่อเนคขม,มะวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกมากเธอก็จะละพยาบาทวิตกเสียได้ ทำอัพยาบาทวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่ออัพยาบาทวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกเสียได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอ ก็น้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านในทุกด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นฝูงโคข,ของเราดังนี้ฉันใด เราก็ฉันนั้นต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมคือกุศล,ลวิตกดังนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารบความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนแล้วมีกายสงบ ไม่กระสับกระสายแล้วมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นอันเดียวเรานั้นแหละสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณ ย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัตะวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายวิชาที่หนึ่งนี้แหลเราบรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชาเสียแล้ววิชาจึงบังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงบังเกิดขึ้น ก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้แล้ว เราจึงโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบ,บัติของสัตว์ทั้งหลายเรานั้นย่อมเห็นสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบ,บัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุขติวินิบา นรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้ เราย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธุ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้ วิชาที่สองนี้แหละเราบรรลุแล้วในมันชฌิมยามแห่งราตรีเรากําจัดอวิชชาเสียแล้ววิชาจึงบังเกิดขึ้นกําจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงบังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้น เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้จึงโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยนีทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นแล้ว แม้จากกามาสะวะแม้จากพวาสะวะแม้จากอวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดังนี้ดูกระภริกษุทั้งหลายวิชาที่สามนี้แหลเราบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาเสียแล้ววิชาจึงบังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงบังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาท มีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลายมีหมู่เนื้อเป็นอันมากพากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดองอยู่ยังมีบุรุษคนหนึ่งปรารถนาความพินาศประสงค์ความไม่เกื้อกูล ไคร่ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแก่หมู่เนื้อนั้นเขาปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจของหมู่เนื้อนั้นเสียเปิดทางที่ไม่สะดวกไว้วางเนื้อต่อตัวผู้ไว้วางนางเนื้อต่อไว้เมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมากก็พากันมาตายเสีย จนเบาบางแต่ยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งปรารถนาประโยชน์ใคร่ความเกื้อกูลใคร่ความปลอดภัยแก่หมู่เนื้อเป็นอันมากนั้นเขาเปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจให้แก่หมู่เนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกเสียกำจัดเนื้อต่อเลิกนางเนื้อต่อ เมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมากจึงถึงความเจริญขับขั่งล้นหลามแม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นแหลเราได้ทำขึ้นก็เพื่อจะให้พวกเธอรู้ความหมายของเนื้อความก็ในอุปมานั้นมีความหมายดังต่อไปนี้คำว่าบึงใหญ่ นี้เป็นชื่อของกามคุณทั้งหลายคำว่าหมู่เนื้อเป็นอันมากนี้เป็นชื่อของหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าบุรุษผู้ปรารถนาความพินาศนี้เป็นชื่อของตัวมารผู้มีบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของทางผิดอันประกอบด้วยองค์แปดประการคือมิจฉาทิฏฐิหนึ่ง มิจฉาสังกัปปะหนึ่งมิจฉาวาจาหนึ่งมิจฉากรรมมันตะหนึ่งมิจฉาอาชีวะหนึ่งมิจฉาวายามะหนึ่งมิจฉาสติหนึ่งมิจฉาสมาธิหนึ่งคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อของนันทิราคะ คำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าบุรุษคนที่ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความปลอดภัยแก่เนื้อเหล่านั้นนี้หมายเอาตถาคตคำว่าทางอันปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของทางอันประกอบด้วยองค์แปประการ ซึ่งเป็นทางถูกที่แท้จริงคือสัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปปะหนึ่งสัมมาวาจาหนึ่งสัมมากรรมันตะหนึ่งสัมมาอาชีวะหนึ่งสัมมาวายามะหนึ่งสัมมาสติหนึ่งสัมมาสมาธิหนึ่ง ดูกระภิษุทั้งหลายด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แหลเป็นอันว่าทางอันปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีเป็นทางที่พวกเธอควรไปได้ด้วยความปราบปลืม้มเราได้เผยให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยเนื้อต่อก็ได้กำจัดให้แล้วทั้งนางเนื้อต่อก็สังหารให้เสร็จ ดูกระภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเอนดูอาศัยความอนุเคราะห์แก่เหล่าสาวกจะพึงทำกิจอันนั้นเราทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเปล่าเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย